โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแจ้งข่าวเป็นการอัปเดตครั้งใหญ่ของโอลิมเทรดให้เพื่อนเพื่อนได้ทราบกันนะครับซึ่งเป็นการอัปเดตครั้งใหญ่ที่มีผลกับพวกเราทุกคนมากๆเลยและมันจะช่วยให้การเทรดของพวกเราทุกคนเนี่ยมันใช้คำว่ามันง่ายขึ้นใช้คำมันง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับอ่ะโอเคก็เป็นยังไงนะครับอ่ะนี่นะครับก็ตัวโอลิมเทรดเองที่จริงถ้าเราได้อ่านข่าวมันจะมีสตอรี่ให้อ่านตรงนี้เนาะก็ถ้าใครได้อ่านแล้วก็น่าจะพอรู้กันไปคร่าวๆแล้วแต่ถ้าใครยังไม่ได้อ่านไม่ได้ติดตามมาเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ทุกคนฟังนะครับตอนนี้โอลิมเทรดนะครับได้ทำการอัปเดตตัว ROI ที่เขาจะให้เราเนี่ยให้เปอร์เซ็นต์มามากขึ้นนะครับนี่เขาทำการอัปเดตตัว ROI ให้เรามากขึ้นนั่นเองนะครับนี่นะครับก็อัปเดตให้ทุกสถานะเลยนะครับทั้ง Starter, Advanced แล้วก็ Expert นะครับซึ่งการอัปเดตครั้งนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเอื้อประโยชน์ไปให้กับเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกใหม่แล้วก็เพื่อนๆที่ยังอยู่ในสถานะอันดับต้นๆอยู่มากๆเลยนะครับอ่ะโอเคก็มันเป็นการอัปเดตอะไรยังไงมาเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวกันหน่อยนะครับโอเคครับก็นี่เลยนะครับ Olimtrade เนี่ยได้ทำการปรับตัวค่า ROI นะครับหรือว่าผลตอบแทนที่เราจะได้รับเมื่อเราเทรดแล้วมันชนะนะครับทุกคนอ่ะก็นี่นะครับเขาได้ทำการปรับใหม่นะครับจากเดิมที่เคยได้ 82% ตอนนี้อัปเดตใหม่เป็น 85% แล้วนะครับทุกคนซึ่งเพิ่มขึ้นเยอะมากๆนะครับมันเยอะขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูของ Advance ก่อนแล้วกันนี่นะครับของ Advance ก็ตอนนี้เขาทำการอัปเดตใหม่จากเดิมสูงสุดที่เราเคยได้ ROI 85% ตอนนี้อัพมาเป็น 89% เลยนะครับโหเยอะมากๆนะครับทุกคนแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่อยู่สถานะ Expert ตอนนี้ Olimtrade อัพให้นะครับจากตอนแรกที่สูงสุดเราได้ ROI อยู่ที่ 92% ตอนนี้อัพเป็น 93% นะครับต้องบอกว่าสถานะ Expert เนี่ยแทบไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรเลยนะครับคนที่ได้ผลประโยชน์ก็คือเป็น Advanced กับ Starter ซะมากกว่านะครับ Expert แบบอย่างผมที่อยู่Expert แล้วแบบเนี้ยแทบจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับทุกคนคือไม่ได้เลยนะเอาจริงๆแทบจะไม่ได้อะไรเลยนะครับอ่ะโอเคครับก็คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าการอัปเดตครั้งนี้มันให้ประโยชน์สำหรับ Starter แล้วก็ Advanced มากขนาดไหนนะครับทุกคนจะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์ที่เขาให้เนี่ยที่เป็น ROI เนี่ยเฮ้ยจะเห็นว่ามันเพิ่มไม่ได้เยอะเลยนะแบบเดิมเนี่ย82เป็น85ก็เพิ่มมา 3% เองไม่เห็นเยอะนี่อ่ะเดี๋ยวทุกคนมาดูนะครับนี่นะครับผมจะยกตัวอย่างเป็นวินเรท 55% แล้วกันนะครับแล้วก็สมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยเทรดด้วยไม้ละ100ดอลลาร์เท่าๆกันทุกไม้เลยนะครับนี่นะครับถ้าเพื่อนๆทำวินเรทได้ 55% จากเดิมที่เพื่อนๆได้ ROI สูงสุด 82% ก็ถ้าเพื่อนๆเทรดไป100ไม้นะครับเพื่อนๆมีวินเรท 55% ก็คือเพื่อนๆก็จะชนะ55ไม้แพ้45ไม้นั่นเองจากเดิมเพื่อนๆจะได้กำไรแค่10เหรียญ นะครับทุกคนฟังไม่ผิดนะฮะเทรดมาตั้ง100ไม้แล้วได้กำไรแค่10เหรียญ นะครับแต่พอเขาอัพขึ้นไปเป็น 85% ให้กับเรานะครับดูนะฮะกำไรที่เราได้เพิ่มขึ้นไปเป็น175เหรียญเลยนะครับหูคือเพิ่มมา17เท่าเลยนะครับทุกคนเห็นไหมครับว่าไอ้ 3% ที่เขาเพิ่มขึ้นมาตรงนี้เนี่ยอาจจะฟังดูน้อยนะครับแต่ผลประโยชน์ที่เราได้จริงๆเนี่ยคือมันเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนนี่นะครับก็จะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยตัวเลขเดียวกันเลยนะครับก็คือถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีวินเรทที่ 55% ผ่านไป100ไม้เพื่อนๆชนะ55ไม้แพ้45ไม้เพื่อนๆจะได้กำไรไปถึง175เหรียญเลยนะครับคราวนี้ลองปรับตัวเลขกันหน่อยถ้าสมมติเพื่อนๆไม่ได้เทรดไม้ละ100เหรียญสมมติพอร์ตเพื่อนๆไม่ได้ใหญ่เพื่อนๆเทรดไม้เล็กหน่อยสมมติเป็นไม้ละ10เหรียญแล้วกันนี่นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าถ้าเพื่อนๆเทรดไม้ละ10เหรียญผ่านไป100ไม้ถ้าเพื่อนๆทำวินเรทได้ 55% เพื่อนๆจากเดิมเนี่ยที่ ROI ได้สูงสุด 82% เพื่อนๆจะได้เงินเข้ากระเป๋าแค่1ดอลลาร์แค่นั้นเองนะครับฟังไม่ผิดนะเพื่อนๆจะได้กำไรแค่1ดอลลาร์เทรดมาตั้ง100ไม้นะครับได้กำไรแค่1ดอลลาร์แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าพอเพื่อนๆได้ ROI เพิ่มขึ้นเป็น 85% เห็นไหมฮะตอนนี้กำไรที่เพื่อนๆได้เปลี่ยนจาก1ดอลลาร์เป็น 17.5 ดอลลาร์เลยนะครับโหคือเพิ่มขึ้นมากๆเลยนะครับ17เท่าเลยนะทุกคนกำไรที่เพื่อนๆได้มันเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยนะครับนี่เลยนะครับผมก็เลยบอกนะฮะว่าไอการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกใหม่แล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ในสถานะสตาร์เตอร์เนี่ยได้รับสิทธิประโยชน์กันไปแบบคุ้มค่ากันเลยทีเดียวนะครับคราวนี้ต่อมาถัดจากสถานะ Expert ก็เป็น Advanced นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็น Advanced เพื่อนๆจะได้ ROI เพิ่มขึ้นจากเดิม85เนี่ยเป็น 89% ก็คือเพิ่มมา
4% เลยนั่นเองนะครับโอ้โหบอกเลยว่าได้เยอะกว่าแบบสตาร์เตอร์อีกนะครับสตาร์เตอร์เพิ่มมาแค่3นะครับแต่ว่าแอดวานซ์เนี่ยได้ไปถึง 4% เลยนะครับทุกคนนี่นะครับเหมือนเดิมถ้าเพื่อนๆทำวิลเลจได้ 55% และเพื่อนๆเทรดที่ไม้ละ100เหรียญนี่นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าจากเดิมที่เพื่อนๆได้ ROI 85% เนี่ยเพื่อนๆจะทำกำไรไปได้แค่175เหรียญนะครับแต่คราวนี้หลังจากที่เขาปรับ ROI มาให้เพื่อนๆใหม่เป็น 89% นี่นะครับเพื่อนๆได้กำไรไปถึง395เหรียญเลยนะครับซึ่งจะเห็นว่าตัวเลขทุกอย่างยังเหมือนเดิมเลยนะครับเห็นไหมเพื่อนๆเทรดที่ไม้ละ100เหรียญวินเรทก็ยัง 55% เท่าเดิมนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับเห็นไหมฮะจากเดิมที่ ROI 85% เนี่ยเพื่อนๆได้แค่175เหรียญ นะครับแต่พอเขาเพิ่มมาเป็น 89% ROI ที่เพื่อนๆได้คือ395เหรียญเลยหรือแทบจะตีเป็น400เหรียญได้เลยนั่นเองนะครับโอ้โหเพิ่มมา2เท่านิดๆเลยนะคือเยอะมากๆนะครับสำหรับตรงนี้เนาะนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสำหรับถ้าเพื่อนๆเทรดไม้ละ100เหรียญ นะครับคราวนี้เปลี่ยนกันหน่อยนะครับข้างบนเป็นไม้ละ10เหรียญละข้างล่างเอาเป็นไม้ละ20แล้วกันนะครับสมมุติถ้าเพื่อนๆเทรดไม้ละ20เหรียญในสถานะ Advance นี้นะครับนี่นะครับถ้า ROI เดิมเนี่ย 85% เพื่อนๆจะได้กำไรเข้ากระเป๋าแค่35เหรียญ นะครับแต่นี่เลยนะครับเมื่อเขาอัปเกรดเป็น 89% ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆทำบินเรทได้ 55% กำไรที่เพื่อนๆได้เข้ากระเป๋าไปมันกลายเป็น79เหรียญเลยนะครับแทบจะเป็น80เหรียญเลยนะทุกคนก็โอ้แทบจะเรียกได้ว่าเพิ่มมา2เท่ากว่าๆแบบนี้คือทำให้การเทรดของเราเนี่ยมันคุ้มค่ามากขึ้นมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าทำให้การเทรดของเราเนี่ยมันง่ายขึ้นมากๆนะครับการที่เราจะทำกำไรให้มันได้ถึงตามเป้าเนี่ยมันก็จะทำได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนั่นเองนะครับนี่นะครับก็อันนี้เป็นของสถานะ Advance ที่เขาอัปเดตตัว ROI เพิ่มให้กับเรานั่นเองนะครับคราวนี้ต่อมาสำหรับสถานะ Expert นะครับอันนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปนะว่ามันไม่ได้อัปเดตเยอะนะครับมันอัปเดตมาแค่ 1% เองนะทุกคนจากสูงสุดที่ของเดิมเนี่ยเราได้ 92% ก็อัปเดตเป็น 93% นะครับซึ่งเพิ่มมาแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเนาะไม่ได้เยอะมากนะครับจะเห็นว่าถ้าเราทำมิเลทได้ 55% เทรดไม้ละ100เหรียญ นะครับก็ผ่านไป100ไม้นะเราจะได้กำไรเข้ากระเป๋า560เหรียญ นะครับแต่ว่าทุกคนดูนะพอปรับมาเป็นอันใหม่ที่เป็น ROI สูงสุด 93% เนี่ยเราได้เข้ากระเป๋าเป็น615เหรียญ นะครับเพิ่มจากเดิมมาแค่55เหรียญเองนะทุกคนไม่ได้เยอะเลยนะครับทุกคนถ้าเทียบกับไอ้2สถานะก่อนหน้าเนี่ยโอ้โหได้เพิ่มมาคิดเป็นเท่าเลยนะว่าได้เพิ่มกำไรมากี่เท่านะครับอันนี้กำไรยังไม่ถึง1เท่าเลยนะทุกคนคือสถานะ Expert แทบไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นในการอัปเดตใหม่ครั้งนี้ถ้าเพื่อนๆอยากจะเทรดให้ได้ความคุ้มค่าที่สูงที่สุดผมแนะนำว่ามาถึงแค่สถานะ Advance ก็น่าจะคุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับถ้าพูดถึงเรื่องสิทธิพิเศษที่ได้รับนะสถานะ Advance น่าจะคุ้มค่าที่สุดแล้ว Expert มันรู้สึกไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะครับทุกคนในการอัปเดตครั้งใหม่ครั้งนี้นะก็นี่แหละนะครับอันนี้ถ้าให้ผมแนะนำมันก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนอ่ะโอเคนี่เลยนะครับก็จะเป็นการอัปเดตครั้งใหญ่ครั้งล่าสุดนี้ของ Olymtrade นั่นเองนะครับเขาก็เอื้อสิทธิพิเศษให้กับเทรดเดอร์อย่างเราเนี่ยมามากขึ้นนั่นเองนะครับมันทำให้เราเนี่ยทำกำไรได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับโอเคครับนี่เลยก็จะเป็นข่าวที่ผมมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆเกี่ยวกับการอัปเดตครั้งใหญ่ของ Olymtrade ครั้งล่าสุดนี้นั่นเองนะครับก็เป็นการอัปเดตที่มาเพิ่มตัว ROI ให้กับเรานี้นั่นเองนะครับคราวนี้สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งสมัครเข้ามาเป็นสตาร์เตอร์แล้วอยากจะขึ้นไปเป็น Advance นะครับมีวิธีการอัปเกรดสถานะอยู่ง่ายๆประมาณ2วิธีที่ผมแนะนำนะครับ1เลยก็คือวิธีการฝากเงินเข้ามานะครับทุกคนนี่นะครับถ้าเราฝากเงินเข้ามาอันนี้คือเป็นการฝากเข้ามาทีเดียวเลยนะครับถ้าเราฝากเงินเข้ามาทีเดียวเลย500ดอลลาร์เราจะได้รับสถานะ Advance ไปเลยทันทีนะครับแล้วก็ถ้าเราฝากเงินเข้ามา 2,000 ดอลลาร์เราก็จะได้รับสถานะ Expertไปเลยทันทีนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีแรกที่เพื่อนๆจะได้สถานะ Advance กับ Expert ไปแบบทันทีเลยนะก็คือการฝากเงินเข้ามานั่นเองซึ่งถ้าสมมุติว่าเราอยากจะได้แค่สถานะเราก็ฝากเข้ามาแล้วเราก็ถอนออกก็ได้นะครับสถานะก็จะยังอยู่นะครับทุกคนซึ่งอันนี้ถ้าผมแนะนำก็คือทำแบบนี้ดีกว่านะครับก็คือฝากเข้ามาแล้วก็ถอนออกนะครับถ้าเราอยากได้แค่สถานะเฉยๆนะครับทุกคนอันนี้เป็นวิธีการที่1 นะครับแล้วก็สลับวิธีการที่2 นะครับก็คือเพื่อนๆเทรดนั่นแหละนะครับเทรดแล้วก็เก็บ EXP ไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเพราะเพื่อนๆเก็บ EXP ไปเรื่อยๆเดี๋ยวไม่นานเพื่อนๆก็จะอัปเกรดจากสถานะบัญชีของเพื่อนเนี่ยจะสตาร์เตอร์ไปเป็นแอดวานซ์เองนะครับนี่เนาะอันนี้คือสถานะของบัญชีเพื่อนๆนะครับมันจะเรียงลำดับตามนี้เนาะตอนแรกเพื่อนๆสมัครเข้ามาจะเป็นสตาร์เตอร์ก่อนนะครับพอเทรดไปสักพักนึงเก็บ EXP ได้สักระดับนึงนะครับก็จะถูกอัพขึ้นไปเป็นแอดวานซ์นะครับแล้วก็เหมือนกันถ้าเพื่อนๆเทรดไปได้ในระดับนึง EXP เพื่อนๆเนี่ย
ครบตามเลเวลของ Advanced แล้วนะครับบัญชีของเพื่อนก็จะอัปเกรดไปเป็น Expert ได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่2ที่ใช้ในการอัปเกรดสถานะของบัญชีของเราให้มันเพิ่มระดับขึ้นนั่นเองนะครับที่จริงเนี่ยมันจะมีอีกวิธีนึงด้วยนะครับในการอัปเกรดสถานะบัญชีของเรานะครับก็คือการเข้าไปซื้อในเมนูตลาดตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเราไปซื้อที่เมนูตลาดตรงนี้มันจะแพงมากเลยนะครับมันจะราคาหลายสิบดอลเลยนะซึ่งถ้าผมแนะนำก็คือการฝากเงินเข้ามาเพื่อมาอัปเกรดสถานะบัญชีแบบเนี้ยอันนี้จะดีที่สุดนะครับประมาณนี้เนาะโอเคนี่เลยนะครับก็จะเป็นข่าวที่ผมมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับว่าตอนนี้โอลิมเทดเนี่ยล่าสุดมีการอัปเดตครั้งใหญ่นะก็สำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้เทรดในโอลิมเทดนี่นานก็จะได้รู้นะครับว่าอ๋อตอนนี้เขามีการอัปเดตครั้งใหญ่แล้วก็เผื่อเพื่อนๆสนใจอยากกลับเข้ามาเทรดก็อาจจะได้เข้ามารับสิทธิพิเศษสิทธิประโยชน์ตรงนี้กันไปด้วยนั่นเองนะครับนะตามนี้เนาะโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้ก็หวังว่าข่าวสารนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ก่อนจากลากันไปถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมYeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.